บทบรรณาธิการวุฒิสภาที่มาซับซ้อนประเด็นร้อนวันที่12พฤษภาคม2567 16:56 น.ราชกิจจานุเบกษาลงประกาศพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภาพ.ศ. 2567เนื่องจากอายุวุฒิสภาชุดปัจจุบันสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญวิธีการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่ามีความซับซ้อนแปลกประหลาดที่สุดเนื่องจากให้ผู้สมัครคัดเลือกกันเองตามกลุ่มในกลุ่ม20อาชีพจากเดิมที่ให้ประชาชนมีส่วนร่วมเลือกตั้งโดยตรงตามสัดส่วนในแต่ละจังหวัดต่อมาก็ใช้วิธีการเลือกตั้งส่วนหนึ่งสรรหาอีกส่วนหนึ่งและแต่งตั้งทั้งหมดโดยคณะรักษาความสงบแห่งชาติวิธีการที่กำหนดตามรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันจึงไม่เคยมีมาก่อนในสาระบบการเมืองระบอบรัฐสภาไทยมีความแปลกใหม่แต่ซ่อนเงื่อนงำประกายนอกจากนี้ยังเป็นรูปแบบและวิธีการที่ซับซ้อนมากที่สุดอีกด้วยโดยเริ่มเลือกกันเองตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและประเทศคาดว่าจะมีผู้ลงสมัครเป็นจำนวนมากทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดวันเปิดรับสมัครในเดือนพฤษภาคมณสถานที่รับสมัครในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศจากนั้นวันที่9มิถุนายนเป็นการเลือกตั้งกันเองในระดับอำเภอวันที่16มิถุนายนเลือกตั้งกันเองในระดับจังหวัดต่อจากนั้นอีก10วันคือในวันที่26มิถุนายนเป็นการเลือกตั้งกันเองในระดับประเทศในวันที่2กรกฎาคมคณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนดประกาศผลการเลือกตั้งทั้ง200คนเป็นอันสรุปว่าสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่นี้มีใครบ้างเป็นไปตามรัฐธรรมนูญหรือไม่ดังที่กล่าวมาแล้วการเลือกตั้งวุฒิสภาชุดนี้มีความซับซ้อนดำเนินการกันเองในหมู่ผู้สมัครกับคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยที่ประชาชนทั่วไปแทบจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรก็ตามแม้ประชาชนจะถูกกันออกไปไม่ให้มีส่วนร่วมใดๆยกเว้นกลุ่มผู้สมัครแต่จะปล่อยเกิดความเงียบงันสมยอมสมประโยชน์กันเองไม่ได้แม้ผู้ร่างกฎกติกาอาจมีเจตนารมณ์ที่แฝงเร้นในการออกแบบหน้าตาวุฒิสภาออกมาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อคงไว้ซึ่งรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ยาวนานก็ตามแต่ประชาชนทั้งหลายจะต้องไม่ให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นไปด้วยความเงียบเชียบต้องร่วมกันหมั่นสังเกตหากพบความไม่ชอบมาพากลใดๆต้องร่วมกันส่งเสียงให้ดังและได้ยินโดยทั่วกันขุนศึกเล็กยอดมวยไทย5ปี41ไฟไม่แพ้ใครล่าสุดเตะก้านคอน็อครับ1ล้านกีฬาวันที่12พฤษภาคม2567 10:14 น.ขุนศึกเล็กยอดมวยไทยยุคนี้5ปี41ไฟยังไม่แพ้ใครล่าสุดเตะก้านคอน็อคเพชรสยามรับโบนัส1ล้านบาทเพชรบุญชูเผยคู่มวยในฝันดวลพระจันทร์ฉายเป็นนักมวยไทยที่มาแรงที่สุดในขณะนี้สำหรับขุนศึกเล็กมุมเด็กเซียนที่ล่าสุดเตะก้านคอเอาชนะน็อคเพชรสยามจอภัทริยาไปได้ในยกที่3ในศึก RAJADAMNERN Stadium Championship SUPERFIGHT ครั้งที่3ที่เวทีราชดำเนินเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมารับโบนัส1ล้านบาทชัยชนะในครั้งนี้ทำให้ขุนศึกเล็กยอดมวยวัย18ปีจากอาจารย์กระนวลจังหวัดขอนแก่นยืดสถิติสุดโหด5ปีชก41ไฟยังไม่เคยแพ้ใครซึ่งหลังจากปราบเพชรสยามมาได้แฟนมวยต่างเฝ้ารอดูว่าใครจะเป็นคู่ชกคนต่อไปของขุนศึกเล็กเจ้าของแชมป์รุ่นแบนตั้มเวทของเวทีราชดำเนินด้านเพชรบุญชูเอฟเอกรุ๊ปอดีตนักมวยไทยชื่อดังที่ผันตัวเองเป็นทีมงานโปรโมเตอร์ของศึกวันได้โพสต์ข้อความหลังชัยชนะของขุนศึกเล็กระบุว่าพระจันทร์ฉาย VS ขุนศึกเล็กคู่มวยในฝัน
บทบรรณาธิการสิ้นสุด252 ว.แต่งตั้งประเด็นร้อนวันที่11พฤษภาคม2567 18นาฬิกา22นาทีสมาชิกวุฒิสภารวม250คนที่ได้รับการแต่งตั้งจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560สิ้นสุดลงแล้วตั้งแต่วันที่11พฤษภาคมแต่ยังคงรักษาการจนกว่าจะมีสมาชิกวุฒิสภาชุดใหม่ในช่วงที่กำลังดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาชุดต่อไปตามรัฐธรรมนูญนั้นมีสมาชิกวุฒิสภาบางคนอ้างว่าวุฒิสภาชุดนี้ยังมีอำนาจเต็มทุกประการยกเว้นการโหวตให้ความเห็นชอบนายกรัฐมนตรีจึงพร้อมดำเนินการเต็มอำนาจในการโหวตกรรมการในองค์กรอิสระที่ยังค้างอยู่ในวาระอ้างว่าเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาเกิดสุญญากาศในช่วงที่ยังไม่มีวุฒิสภาชุดใหม่ทำให้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ว่าผิดมารยาทเกินไปหรือไม่ทั้งหมดหน้าที่ไปแล้วแต่ที่ยังอยู่ต่อก็เป็นเพียงการรักษาการให้กระบวนการนิติบัญญัติเติมเต็มมีความสมบูรณ์เท่านั้นอำนาจและหน้าที่ของวุฒิสภาหลังจากนี้แม้บางส่วนจะหมดไปตามบทเฉพาะการเช่นการเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา272อำนาจติดตามและออกกฎหมายปฏิรูปประเทศตามมาตรา270และอำนาจกลั่นกรองกฎหมายแบบพิเศษตามมาตรา271แม้อำนาจพิเศษจะไม่มีอีกแล้วแต่ระหว่างรอการได้มาซึ่งวุฒิสภาชุดใหม่นั้นวุฒิสภาชุดนี้ยังจะมีอำนาจต่างๆต่อเนื่องไปแต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจะพิจารณาเอาเองว่าจะให้ประชาชนมีภาพจดจำอย่างไรเพราะอำนาจการพิจารณาและกลั่นกรองร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรยังคงอยู่รวมถึงการร่วมพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญนอกจากนี้ยังมีอำนาจให้ความเห็นชอบเพื่อแต่งตั้งตุลาการรัฐธรรมนูญและกรรมการในองค์กรอิสระคณะกรรมการการเลือกตั้งผู้ตรวจการแผ่นดินคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติด้วยอย่างไรก็ตามตลอดช่วงระยะเวลา5ปีที่สมาชิกวุฒิสภาชุดนี้ดำรงอยู่ได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าเป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจของคณะรักษาความสงบแห่งชาติโดยมีภาระให้ประเทศชาติต้องใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 5.65 พันล้านบาทแบ่งเป็นเงินเดือนเงินเพิ่มและสวัสดิการต่างๆทั้งของประธานวุฒิสภารองประธานวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภารวมถึงผู้ช่วยประจำตัวอีกรายละ8คนประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญประจำตัวผู้ชำนาญการประจำตัวและผู้ช่วยดำเนินการประจำตัววุฒิสภาชุดนี้ตลอดทั้ง5ปีประชุมร่วมรัฐสภาโหวตนายกรัฐมนตรีรวม3ครั้งได้แก่เห็นชอบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคพลังประชารัฐไม่เห็นชอบนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลและเห็นชอบนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยอีกทั้งประชุมร่วมโหวตร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกหลายฉบับแต่ส่วนใหญ่ไม่ผ่านความเห็นชอบเนื่องจากมีเสียงสนับสนุนไม่ถึง1 ใน 3จึงเป็นอันต้องตกไปทำให้เกิดคำถามว่าวุฒิสภามีไว้ทำไมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยจริงหรือไม่ซึ่งการทำหน้าที่ตลอดระยะเวลา5ปีก็มีคำตอบในตัวเองแล้วท็อปิกนิวส์ขีดล่าง 8,227,312